วันนี้เรามีบัตเตอร์เค้กมันม่วงมาฝากค่ะเริ่มจากผสมแป้งเค้กราริบินแป้งข้าวโพดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูผสมเข้าด้วยกันตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายโดยใช้ความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีลดความเร็วต่ำใส่ไข่ไก่ทีละฟองจนครบตีผสมให้เข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่ผสมไว้นมข้นจืดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีจนส่วนผสมเข้ากันแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมมันม่วงต้มสุกบดละเอียดสีผสมอาหารสีม่วงผสมให้เข้ากันส่วนที่2เป็นสีขาวตักส่วนผสมที่1ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบจากนั้นเทส่วนผสมที่2เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 35-40 นาทีหรือจนกระทั่งสุกปาดบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบให้ทั่วชิ้นเค้กตกแต่งด้านข้างเค้กด้วยเนื้อเค้กสีชมพูอบแห้งบดละเอียดและตกแต่งด้านบนด้วยมาการองให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบัตเตอร์เค้กมันม่วงแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ